สวัสดีครับพี่น้องที่รักทาง CGN TV นะครับวันนี้ผมนายปฏิภาสสันติพดาเลขาธิการของสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยหรือนคท.นะครับเป็นโอกาสอย่างดีนะครับที่ผมจะนำพี่น้องใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่17ถึง31ครับฮีบรูบทที่11ข้อ17ถึง31ด้วยความเชื่อเมื่ออับราฮัมถูกลองใจจึงได้ถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาและท่านผู้ได้รับพระสัญญาก็พร้อมแล้วที่จะถวายบุตรชายคนเดียวของท่านคือบุตรคนที่มีพระดำรัสว่าเขาจะเรียกเชื้อสายของท่านทางสายอิสอัคท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ฉะนั้นโดยอุปมาแล้วท่านได้รับบุตรคืนมาด้วยความเชื่ออิสอัคจึงอวยพรยาโคบและเอสาวสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าด้วยความเชื่อเมื่อยาโคบใกล้จะตายจึงอวยพรบุตรแต่ละคนของโยเซฟและได้นมัสการพระเจ้าขณะยันกายบนหัวไม้เท้าของท่านด้วยความเชื่อเมื่อโยเซฟกำลังจะตายจึงกล่าวถึงการอพยพของคนอิสราเอลและสั่งเสียเรื่องกระดูกของท่านด้วยความเชื่อเมื่อโมเสสเกิดมาบิดามารดาจึงซ่อนท่านไว้ถึง3เดือนเพราะเห็นว่าท่านเป็นเด็กน่ารักและบิดามารดาของท่านไม่ได้กลัวคำสั่งของกษัตริย์เลยด้วยความเชื่อเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญชั่วคราวในบาปท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระคริสต์ล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะท่านเพ่งดูที่บำเหน็จที่จะได้รับนั้นด้วยความเชื่อท่านจึงออกจากอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความกริ้วของกษัตริย์ท่านสู้ทนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาด้วยความเชื่อท่านถือปัสกาและพิธีประพรมเลือดเพื่อไม่ให้ทูตมรณะมาแตะต้องบุตรหัวปีของคนอิสราเอลด้วยความเชื่อพวกอิสราเอลจึงเดินข้ามทะเลแดงเหมือนกับว่าเดินบนดินแห้งแต่เมื่อพวกอียิปต์ลองเดินข้ามดูบ้างก็จมน้ำตายหมดด้วยความเชื่อกำแพงเมืองเยริโคพังลงหลังจากคนอิสราเอลเดินรอบกำแพงครบ7วันด้วยความเชื่อราหับยิงโสเพณีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีครับพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อ17ถึง31นี้นะครับยังเป็นความต่อเนื่องที่ใช้เรื่องราวของคนในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยทำให้เราเห็นลักษณะของชีวิตที่มีความเชื่อนะครับแล้วก็เห็นถึงการที่ผู้คนต่างๆตอบสนองต่อพระสัญญาของพระเจ้าที่สัญญากับพวกเขาไว้ว่าสิ่งในอนาคตที่พระเจ้าจะเตรียมให้ไว้คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในข้อ17เนี่ยพูดถึงอับราฮัมต่อว่าความเชื่อของเขาเนี่ยสมบูรณ์นะฮะและเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาในอดีตเนี่ยก็คือการถวายอิสอัคนะครับเราเห็นว่าชีวิตอับราฮัมเนี่ยมีพัฒนาการของความเชื่อนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเชื่อที่เขาออกจากเมืองไม่ว่าจะเป็นความเชื่อของเขาที่เขา อดทนรอคอยบุตรคนเดียวของเขานะฮะคืออิสอัคเนี่ยจนมาสมบูรณ์ในข้อ17คือการถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชานะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาเชื่อก็คื ข้อที่19นะฮะท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถทำให้คนตายเป็นขึ้นมาได้ฉะนั้นโดยอุปมาแล้วท่านได้รับบุตรคืนมานะครับอันนี้เป็นความเชื่อของอับราฮัมซึ่งเราคงไม่อธิบายมากเพราะว่าถ้าจะดูรายละเอียดเนี่ยต้องไปดูในพระธรรมปฐมกาลนะฮะแต่เราจะเห็นว่าอับราฮัมเนี่ยความเชื่อของเขาสมบูรณ์แล้วก็เป็นความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไม่ได้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นจากที่เขาประเมินสถานการณ์รอบข้างของเขาเองแต่ว่าพระเจ้าสัญญาแล้วว่าอิสอัคจะเป็นพระพรเป็นเชื้อสายของเขาที่จะต่อเนื่องสืบเชื้อสายของพระพรของพระเจ้าเนี่ยผ่านอิสอัคคนนี้เพราะฉะนั้นความมั่นใจของอับราฮัมเนี่ยคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแม้กระทั่งอิสอัคตายไปแล้วก็ตามพระเจ้าจะรักษาสัญญาของพระองค์โดยชุบอิสอัคขึ้นมานะครับข้อที่20เนี่ยบอกว่าอิสอัคจึงอวยพรยาโคบนะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายหน้าแล้วก็ยาโคบก็ได้อวยพรบุตรแต่ละคนของโยเซฟต่อไปนะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นการสืบทอดเชื้อสายแห่งพระพรยังไงบ้างนะครับจนถึงข้อที่23เนี่ยพูดถึงอีกคนหนึ่งคือโมเสสนะครับโมเสสได้เกิดมาแล้วก็โดยความเชื่อของบิดาของท่านนะครับโดยความเชื่อของหลายๆคนเนี่ยเขารอดจากการประหารของกษัตริย์ได้นะครับ
แล้วข้อ24บอกว่าโดยความเชื่อของตัวโมเสสเองเนี่ยเมื่อโมเสสโตแล้วท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเลิงสำราญชั่วคราวในความบาปท่านถือว่าความอับอายขายหน้าเพื่อพระคิดล้ำค่ากว่าสมบัติทั้งหลายของอียิปต์เพราะท่านเพ่งดูบำเหน็จที่จะได้รับนั่นนะครับอันนี้พระคัมภีร์กำลังเขียนในธีมเดียวกันนะฮะก็คือว่าโมเสสเนี่ยเห็นถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเห็นถึงอนาคตที่มั่นคงกว่าเห็นถึงพระเจ้าที่เขาเชื่อเนี่ยสำคัญกว่าเพราะนั้นเขาจึงปฏิเสธชีวิตที่จะสบายๆแบบพระราชาของอียิปต์นะฮะหรือพระมีใช้คำว่าเลิงสำราญชั่วคราวในบาปนะฮะแม้ว่าการปฏิเสธสถานะนั้นเนี่ยจะก่อให้เกิดความอับอายจะเกิดให้เกิดชีวิตที่เปลี่ยนโมเสสนะครับเขาต้องมานำชนชาติอิสราเอลเนี่ยซึ่งลำบากมากได้รับการข่มเหงก็มากได้รับการดูถูกก็มากแต่เขาเลือกแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าพระบิดสรุปว่าเขาเห็นถึงบำเหน็จที่จะได้รับเนี่ยสำคัญกว่านะครับอันนี้จึงเรียกว่าเป็นสายตาแห่งความเชื่อที่สอดคล้องกับทุกๆคนที่ผ่านมาหรือว่าธีมที่อยู่ในบทที่10นะฮะคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้สำคัญกว่าส่งผลให้เราตอบสนองต่อชีวิตชั่วคราวในโลกนี้อย่างถูกต้องนะครับข้อ27นะฮะท่านจึงออกจากอียิปต์ไม่ได้เกรงกลัวความกลิ้วของกษัตริย์ท่านสู้ทนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตาแล้วก็มีเรื่องของปัสกาแล้วก็พิธีปะพรมเลือดนะครับข้อที่29พูดถึงอิสราเอลที่ออกจากแผ่นดินอียิปต์แล้วก็ผ่านทะเลแดงนะครับข้อที่30พูดถึงสมัยของโยชูวาที่เยริโคพังลงนะครับแล้วข้อที่31พูดถึงราหับที่ไม่ได้พินาศไปเพราะได้ต้อนรับคนสอบแนนเป็นอย่างดีอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมซึ่งตอนที่ราหับต้อนรับคนสอบแนนเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าราหับมีความเชื่อนะฮะถ้าเราไปดูตอนนั้นจะเห็นว่าราหับเนี่ยเกรงกลัวว่าพระเจ้าที่ทำลายชนชาติต่างๆแล้วเนี่ยแม้แต่ชนชาติของนางเองก็ไม่รอดเหมือนกันเพราะนางเกรงกลัวนางยำเกรงพระเจ้าจึงได้ต้อนรับคนสอบแนมนั่นแล้วก็ช่วยให้เขากลับไปถึงอิสราเอลด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นพระมีกำลังสรุปเรื่องราวเหล่านี้ว่าโดยความเชื่อเนี่ยไม่มีรูปแบบตายตัวนะฮะว่าแต่ละคนเนี่ยตอบสนองต่อพระเจ้ายังไงบ้างแต่โดยความเชื่อเนี่ยทุกคนตอบสนองต่อสิ่งที่อยู่ที่เขายังมองไม่เห็นตอบสนองต่อพระสัญญาของพระเจ้าเนี่ยทำให้เขาตอบสนองออกมาแตกต่างจากคนในยุคสมัยของพวกเขาเองทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยโดยกรณีของอับราฮัมเนี่ยโดยความเชื่อเขาจึงมีการตัดสินใจว่าเขาสามารถถวายอิสระได้เพราะพระเจ้าซื่อสัตย์ในยุคของโมเสสเนี่ยเขาเห็นถึงบำเหน็จที่จะได้รับเนี่ยสำคัญกว่าความสุขชั่วคราวของเขาใน อียิปต์นะครับหรือว่าอย่างอิสราเอลก็ดีโยชูวาก็ดีหรือราฮับก็ดีเนี่ยเขายำเกรงพระเจ้ามากกว่าเขาเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยมากกว่าสถานการณ์ของเขาเองสิ่งเหล่านี้จึงทำให้ผู้คนในสมัยก่อนเนี่ยได้รับรองว่าเป็นผู้ชอบธรรมได้รับการรับรองว่าเขาได้ตอบสนองต่อพระสัญญาของพระเจ้าเป็นข่าวประเสริฐที่มาถึงชีวิตของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองชีวิตของเราในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยที่ทำให้เราสูญเสียความเชื่อแบบนี้ไปที่เรามองเห็นว่าความสุขชั่วคราวของเราสำคัญกว่าการทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มั่นคงในอนาคตมีอะไรบ้างในชีวิตของเราตอนนี้นะฮะที่ทำให้เราเห็นว่าเป็นความทุกข์ยิ่งใหญ่นะเป็นความน่ากลัวที่ทำให้เราไม่สามารถตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าหรือพระสัญญาของพระเจ้าในอนาคตได้ให้เรามองถึงผู้คนที่รักษาความเชื่อในอดีตแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอับราฮัมอิสอัคยาโคบโมเสสหรือว่าเป็นแม้แต่ราหับเองเนี่ย ผู้คนเหล่านี้รักษาความเชื่อของเขาเอาไว้ทำให้เขาสามารถดำเนินชีวิตที่แตกต่างได้ในสมัยของพวกเขานะครับให้เรามั่นคงด้วยกันว่าไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามความสุขหรือความทุกข์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้แหละจะไม่มีอะไรก็ตามที่ทำให้เราละทิ้งความเชื่อของเราหรือไม่มีอะไรก็ตามที่ทำให้เราละเลยที่เราจะเดินตามติดตามพระเยซูคริสต์ไปสู่อนาคตที่มั่นคงได้ถ้าเราสูญเสียความเชื่อนะครับหรือเรากำลังไม่มั่นคงเนี่ยให้เรากลับมาดูชีวิตของคนเหล่านี้แล้วตั้งหลักใหม่ด้วยกัน
กลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วพูดกับตัวเองว่าไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวหรือความทุกข์มากมายที่เกิดขึ้นในโลกนี้จะทำให้เราหยุดในการเดินทางติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปได้นี่จะเป็นพลังในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราด้วยนะครับให้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอพระเจ้าทรงโปรดเพิ่มพูนความเชื่อให้เราด้วยเมื่อได้เราหลายครั้งสายตาของเราจับจ้องอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันที่สิ้นหวังหลายครั้งเราจับจ้องอยู่กับความสุขชั่วคราวที่ทำให้เราหมกมุ่นอยู่ที่ทำให้เราลงทุนกับเรื่องราวต่างๆในโลกนี้อยู่จนเราละเลยที่จะติดตามพระเจ้าและมองถึงคุณค่านิรันดร์บำเหน็จที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้นั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยที่เราจะกลับมาในเส้นทางที่ถูกต้องมีสายตาที่ถูกต้องเพื่อที่เราตอบสนองต่อเรื่องราวต่างๆในโลกนี้อย่างที่พระเจ้าต้องการได้และจะไม่มีอะไรเลยที่ทำให้เราหลุดออกไปละทิ้งพระองค์ไปหรือทำให้เราอุทิศตัวให้กับสิ่งอื่นมากกว่าที่อุทิศตัวให้กับการทรงเรียกของพระเจ้าและสัญญาของพระเจ้าที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้เราขอพระองค์ทรงให้พระธรรมตอนนี้เตือนใจเรานำเรากลับใจใหม่แล้วก็นำเรามีเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยขอบคุณพระเจ้าด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน